ีค่ะวันนี้นะคะตุ๊กตาจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวกินลมชมวิวที่นี่นะคะที่ฮัมบวร์กนะคะของประเทศเยอรมนีนะคะก็จะพาเพื่อนๆชมวิวริมน้ำนะคะแล้วก็นั่งเรือนะคะชมรอบๆบริเวณนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะแต่ตรงที่ทุกตาอยู่เนี่ยจะเป็นลานจอดรถนะคะซึ่งจากลานจอดรถเนี่ยไปถึงท่าเรือเนี่ยก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะคะผู้รักที่เคยมาที่นี่นะคะก็จะคล้องกุญแจไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็สลักชื่อตัวเองลงไปนะคะยาวไปจนสุดสะพานเลยค่ะบางคนมาหลายครั้งนะคะแต่ก็มาคล้องกุญแจตรงที่เดิมที่เคยคล้องค่ะบรรยากาศโดยรอบท่าเรือนะคะจะมีให้เลือกนั่งนะคะหลายแบบหลายไซส์แล้วก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกอะค่ะว่าจะนั่งเรือแบบไหนนะคะเอาที่เราชอบค่ะส่วนตัวนะคะเลือกเจ้านี้นะคะทุกคน เลือกนั่งเรือเล็กนะคะจะได้เห็นวิวได้ชัดเจนและทำคลิปวิดีโอได้ค่ะเรือลำนี้นะคะจะสามารถนั่งด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะท่าเรือฮัมบวร์กนะคะเป็นประตูสู่ประเทศเยอรมันครอบคลุมท่าเรือสไปร์100ตารางเมตรหรือเรียกเกตเวย์ที่เยอรมนีนะคะห่างจากทะเลประมาณ80กิโลเมตรก็คือน้ำที่เห็นเนี่ยค่ะก็คือน้ำทะเลค่ะแต่ว่าจะแตกกิ่งย่อยๆนะคะระดับน้ำก็จะลดขึ้นจะปรับขึ้นลงตามระดับน้ำทะเลค่ะมีเรือมากมายนะคะจอดเทียบท่านะคะขนส่งลำเลียงส่งของที่ฮัมบวร์กนะคะจะมาจากหลายประเทศค่ะThank you.
จุดเด่นของที่นี่ก็คือตึกนี้นะคะฐานทำด้วยอิฐ6ชั้นสีโกโก้ชาด้านบนนะคะจะเป็นกระจกโค้งแล้วก็กระจกนี้จะส่องแสงค่ะหากใครที่อยากชมวิวรอบๆบริเวณให้ชัดก็สามารถขึ้นมามองชมวิวที่ตึกนี้ได้ค่ะส่วนที่นี่นะคะจะเป็นโรงละครค่ะเป็นละครของดิสนีย์ค่ะเป็นคนแสดงนะคะแล้วก็คนก็จะมาซื้อบัตรแล้วก็เข้าชมกันนะคะก็จะจัดเป็นช่วงๆก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจัดกันช่วงไหนค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กตาก็กลับมาถึงที่รถเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เดินไปกลับ2กิโลแต่ก็มีความสุขนะคะได้ชมวิวนะคะสวยงามบนเรือนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปนี้นะคะแล้วตุ๊กตานะคะจะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ